ค่ะวันนี้มาพบกับเอิร์ธพีดอีกแล้วเนาะก็วันนี้จะมีรีวิวนี่เลย Eatery House Collection ใหม่นะคะที่เอิร์ธได้มาก็คือInternet Princess Collection นะก็อันนี้เนี่ยมันยังไม่มีขายในไทยเอิร์ธฝากพี่สาวหิ้วมาจากเกาหลี3ตัวในการตัวแรกก็คือนี่เลยเป็นเซตไอไลเนอร์นะคะเป็นเซตไอไลเนอร์ชื่อว่าเชียร์ไอไลเนอร์เซตก็เซตนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา 10,000 วอนตีเป็นเงินไทยก็ตีเป็น 0.03 แล้วกันเนาะก็อยู่ที่ประมาณเซตละ300กว่าบาทประมาณ300บาทก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเซตไอไลเนอร์จำนวน2แท่งด้วยกันอยู่ในเซตนี้แบบนี้นะจ๊ะมาบุ้งๆก่อนโอเคจำนวน2ข้างด้วยกันก็เขาจะมีด้วยกัน2เบอร์นะก็คือเบอร์01ก็คือแบบนี้เลยของเอิร์ธกับเบอร์02 02นี่ไอตัวตรงเนี้ยจะเป็นสีออกชมพูนิดนึงก็คือไอตัวนี้จะเป็นคริสตัลไอไลเนอร์นะคะจะเป็นไอไลเนอร์สีดำประมาณโอ้ไม่อายเลยแต่ว่าเขาจะมีคริสตัลอยู่เนี่ยเขาจะเป็นปางหัวผู้กันแบบนี้เหมือนโอ้ไม่อายเลยใช่แล้วส่วนอันนี้จะไม่คล้ายๆอิตาลีเทียดอกคือจะเป็นเทียไอไลเนอร์คล้ายๆอิตาลีเทียดอกคือจะเป็นหัวผู้กันเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบว่าขาวๆอย่างนี้ใช้ทาตรงหัวตาหรือแบบขอบตาล่างอะเดี๋ยวจะให้ดูปะสีให้ดูกันก็จากที่ลองเล่นนะอย่างที่บอกว่าคือมันคล้ายๆกับเทียดอกกับโอ้ไมไอเลยอ่ะคือถ้าใครเล็งว่าจะซื้อ2ตัวนี้อยู่อ่ะมาซื้อเซตนี้เอิร์ธว่าก็คุ้มนะ30ได้2อันได้300ได้2อันเลยจะ30ละนี่นี่เป็นสีดำใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นสีอะไรวะสีบุ๊กๆมีรอยเก่าที่ปาดไว้แล้วด้วยยังไม่ได้ล้างเลยขอโทษทีใช่แล้วก็ความทนนะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับโอ้ไม่อายกับเชียร์ดอกเลยอ่ะก็คือทนน้ำติดค่อนข้างทนไม่แพนด้าดูด้วยสั่งเนี่ยเห็นไหมนี่คือถูแล้วมันยังไม่ค่อยออกแล้วบอกว่าพอถูเสร็จอ่ะมันจะเป็นเหมือนฟิล์มเหมือนโอ้ไม่อายที่เอิร์ธใช้เลยต่อมานะคะที่เอิร์ธได้มาก็คือนี่เลยลิปสติกนะเป็นลิปสติกคริสตัลชายลิปตัวนี้ราคา 13,000 วอนก็ประมาณ300กว่าบาทเห็นในร้านที่ออเดอร์เขาก็ขายอยู่ที่ประมาณ300กว่าแล้วแต่ร้านเหมือนกันนะเขาจะมีด้วยกัน8เฉดแต่สีที่เอิร์ธได้มานี้จะเป็นสี PPK002 ก็คือจะเป็นสีชมพูแบบนี้ซึ่งเห็นไหมว่าเกี่ยวไปแล้วลอยไปแล้วเสียใจมากจะปาดให้ดูกันแบบมาเราจะได้สีแบบนี้ไฟมันสว่างไปนิดนึงเนาะก็ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลิปที่ให้ความชุ่มชื่นเป็นประกายแวววาวใช่ไหมเขาจะมีส่วนผสมจากน้ำผึ้งกับอะไรนะผลมาลุมีลุอะไรประมาณนั้นด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้จักไอ้เจ้าตัวผลไม้หรือพืชผักชิ้นนี้เนาะแต่ว่าหลังจากที่ลองใช้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างติดนานพอสมควรในระดับของอีตูดี้นะปกติเอิร์ธจะเป็นคนที่แบบว่าชอบกินลิปสติกแล้วก็แบบเลียปากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเจ้าตัวเนี้ยทาไว้อย่างวันนั้นทาไปเรียนแล้วก็ทาตอนประมาณ 3-4 โมงแล้วเขาได้พอกลับบ้านมันทุ่ม2ทุ่มอาบน้ำอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่แล้วที่ชอบตัวนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะชุ่มชื่นมันบอกว่าไม่แมทไม่แห้งไม่ตกกล้องเลยตัวนี้ถือว่าเขาโอเคเลยแล้วแพ็กเกจน่ารักมากขายเลยจ้าต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือนี่เลยอันนี้คือ Eternet Crystal Powder เป็นแป้งแบบฝุ่นวิ่ง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 นะตัวนี้ราคา 22,000 วอน 23,000 วอนก็ประมาณ600-700บาท700กว่าเห็นในร้านพี่ออเดอร์ก็อยู่ที่ประมาณ700-800นะที่เขามาขายกันก็แล้วแต่ร้านตัวนี้แพ็กเกจจะให้ดูตั้งแต่ตรงนี้แล้วอ่ะเห็นป่ะว่ากล่องมันไม่ได้เป็นกล่องเรียบๆธรรมดามันมีแบบเป็นขาตั้งเลยน่ารักมากแล้วเขาเปิดออกมาจ้าดู
น่ารักสุดๆเลยตัวนี้จะเป็นแป้งใช่ไหมแพ็กเกจเขาก็จะเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอตัวบัชออนที่เป็นหัวใจก็จะเป็นสีชมพูแต่ตัวนี้ได้แป้งมาก็เปิดเป็นหมุนๆเก็บเปิดออกมาก็จะเจอพัฟซึ่งแบบพัฟก็น่ารักอ่ะน่ารักมากๆเลยพัฟแบบนี้แล้วก็มาดูเนื้อแป้งการแกะเลยดีกว่าออนี่คือเนื้อแป้งเห็นไหมเอ่ยเนื้อแป้งเขาจะเป็นสีเนื้ออมชมพูมีประกายชิมเมอร์เดี๋ยวจะขอ อุ้ยหลุดออกมาอุ้ยหลุดออกมานี่เห็นไหมนี่จะเป็นเนื้อแป้งเดี๋ยวจะทาให้ดูอันนี้คือแผ่นที่ยังไม่ได้ทานะเดี๋ยวจะมาทาทีให้หมดให้ดูคือเนื้อแป้งแบบเนียนมากแล้วก็เห็นแล้วว่ามันจะมีประกายกลิตเตอร์ชิมเมอร์เลยอะวิ่งวิ่งที่แขนอะใช้ที่หน้าลมแบบเวลาไปงานหรือไปอะไรเงี้ยน่ารักมากมันกลิ่นมันแอบหอมอ่อนๆด้วยอะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่แบบกลิ่นมันหอมอ่อนๆมากๆแล้วแบบเวลาใช้เท้าคัพอย่างเงี้ยคิดดูดิแพ็คเกจกลิ่นหอมสีชมพูชิมเมอร์โอ้ยกินจ้าเจ้าหญิงสุดๆก็หมดแล้วนะคะกับ3อย่างที่เอิร์ธได้มาที่จริงคอลเลคชันนี้มีอีกจุดเด่นๆเขาเลยคือบัชออนลูกหัวใจคือที่จริงอ่ะสั่งไปแต่ว่าอุบัติเหตุนิดนึงอ่ะเอิร์ธไม่ได้ของก็เลยว่าจะสั่งใหม่แต่ว่าได้ข่าวมาแววว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยมันใกล้จะเข้าไทยแล้วคือทาง Ituti House Thailand นี่เขาจะเอามาขายไทยแล้วก็เลยว่าจะรอซื้อที่ Ituti House เลยเพราะว่ามันน่ารักอ่ะมันแบบน่าสะสมจริงๆทั้งลิปเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายWhen you said I just don't love you no more